ไม่มีเงินนะครับติดแบ็คลิสต์นะครับสร้างบ้านขายได้ไหมนะก็มีเพื่อนๆคอมเมนต์กันเข้ามานะครับเนี่ยคอมเมนต์แบบนี้เข้ามานะครับก็ทำคลิปนี้ตอบแล้วกันนะครับอย่างแรกเลยไม่มีเงินนะครับไม่มีเงินพอติดแบ็คลิสต์ด้วยนะครับอ่ะติดแบ็คลิสต์อย่างแรกเลยเรากู้สร้างไม่ได้แหละนะครับอ่ะตัดเรื่องตัวเองเรากู้ออกไปก่อนนะครับอย่างที่สองนะครับเราไม่มีเงินนะถ้าเราไม่มีเงินนะครับเราไม่มีแบ็คลิสต์เราติดแบ็คลิสต์เนี่ยเราก็ต้องให้ลูกค้ากู้นะครับกู้ปลูกสร้างนะครับโดยที่เราไม่ได้ใช้เงินตัวเองสร้างก่อนนะครับก็ทำได้นะครับเราก็ให้ลูกค้าเนี่ยปลูกสร้างนะครับกู้ซื้อที่ดินบวกสิ่งปลูกสร้างนะครับคือที่ก็ไม่ใช่ของเราเหมือนกันนะครับเราก็ไปหาที่ให้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำตัวเหมือนนายหน้าบวกกับผู้รับเหมานะครับจริงๆก็ประมาณนี้มันทำได้นะครับก็เดี๋ยววันนี้จะพูดคร่าวๆให้ฟังก่อนละกันนะครับจริงๆรายละเอียดมันก็ค่อนข้างเยอะนะนะครับแล้วมันก็อาจจะเหนื่อยกว่าลงทุนเองหน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่มีเงินลงทุนไม่มีเครดิตนะครับแต่สิ่งที่เราต้องมีเลยเนี่ยคือความรู้นะครับความรู้เนี่ยขาดไม่ได้เลยนะเราก็อาจจะศึกษาเอานะครับในช่องผมก็ได้ลงไว้เยอะมากเลยนะครับหรือไม่อาจจะลงเรียนคอร์สก็ได้ชอบใครคนไหนก็ลงเรียนคอร์สคนนั้นไปนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้มาพูดคร่าวๆให้ฟังนะครับอย่างแรกเลยต้องมีความรู้ก่อนนะนะครับศึกษาหาความรู้ให้ดีก่อนนะครับต่อมานะเราก็ต้องหาที่ดินนะครับหาที่ดินควบคู่กับออกแบบบ้านจ้างทำรูปภาพ 3D นะครับจ้างทำรูปภาพ 3D ก็ 3-4,000 5,000 ประมาณเนี้ยนะครับได้สำรวจตลาดมาแล้วทำรูปภาพ 3D มาแล้วอะไรแล้วนะครับต่อมาเราก็ต้องโพสต์ลงกลุ่มโพสต์ลงกลุ่มต่างๆนะครับโพสต์ลงกลุ่มสร้างเพจสร้างอะไรนะครับยิงแอดโฆษณานะครับโพสต์ลงกลุ่มไปนะครับถ้ามีลูกค้าสนใจอะไรเงี้ยนะสนใจบ้านแบบนี้ราคาแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับเราก็หาที่ไปด้วยนะครับแล้วเราก็แนะนำลูกค้ามีที่ตรงนี้นะลูกค้าสนใจไหมอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับก็วิธีเนี้ยอาจจะต้องขายบ้านถูกกว่าราคาตลาดนะประมาณ 10-15% ประมาณเนี้ยนะครับมันจะได้มีแรงยั่วยุหน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้สร้างบ้านเสร็จแล้วค่อยขายเราสร้างตั้งแต่รูปภาพเลยเหมือนกับว่าไงเราขายตั้งแต่รูปภาพเลยนะครับแต่ว่าใช้เงินลูกค้ากู้ตั้งแต่แรกเลยนะครับแล้วก็บอกข้อดีไปนะครับลูกค้าเลือกสีบ้านได้เลือกกระเบื้องได้เลือกประตูเลือกอะไรได้นะครับเหมือนว่าปลูกบ้านตามใจผู้อยู่เลยอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยคือข้อดีของการบ้านสั่งสร้างนะสมมติลูกค้าโอเคโออะไรแล้วนะครับลูกค้าเลือกนู่นนี่นั่นอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับชอบที่ตรงนี้ชอบแบบบ้านเราชอบราคาแบบนี้เราก็ยื่นกู้ธนาคารนะครับยื่นกู้ธนาคารเลยนะเดินเรื่องเดินอะไรให้เรียบร้อยยื่นกู้ธนาคารธนาคารอนุมัติปุ๊บนะครับก็งวดแรกที่ธนาคารให้มาจะเป็นค่าที่ดินนะครับเราก็ต้องเอาไปจ่ายที่ดินเขานะครับเอาไปจ่ายที่ดินแล้วงวดต่อไป 2-3-4 เนี่ยนะครับก็คือต้องสร้างก่อนนะนะครับต้องสมมติโครงสร้างนะครับโครงสร้างเสร็จเนี่ยถึงจะเบิกงวดต่อไปได้หลังคาเสร็จเบิกงวดต่อไปได้แล้วเราจะเอาตังค์ตรงไหนมาสร้างตรงนี้นะครับก็คือให้หาบริษัทนะหาบริษัทที่ว่าเนี่ยเขารับทําก่อนอะไรเงี้ยมีนะครับมีเยอะด้วยนะก็ราคาก็อาจจะสูงหน่อยนะครับแต่ว่าเขาก็เราไม่ต้องแอดวานซ์เงินไงนะครับเดี๋ยวบริษัทเขาจัดการให้บริษัทเนี่ยจริงๆเขายื่นกู้ให้ด้วยนะนะครับมีเยอะมากเลยนะนะครับลองศึกษาดูนะครับก็เนี่ยภาพรวมก็ประมาณเนี้ยแต่จริงๆแล้วรายละเอียดมันเยอะกว่านี้มากเลยนะเพราะว่ามันแต่ละขั้นตอนเนี่ยถ้าผิดพลาดตรงนี้จะแก้ยังไงอย่างนู้นอย่างนี้ไอ้รายละเอียดตรงเนี้ยนะครับต้องศึกษาลึกๆจริงๆจริงๆผมก็มีสอนแบบรายละเอียดเลยนะพวกเนี้ยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับก็ถ้าใครสนใจคอร์สเนี่ยผมเปิดสดเนี่ยวันที่5ถึงวันที่9นะครับธันวาคมนะครับเรียนสด5วันถ้าใครสนใจก็สมัครได้นะสอนเกี่ยวกับเรื่องพวกเนี้ยทั้งนั้นเลยนะครับตั้งแต่มีเงินลงทุนไม่มีทุนไม่มีทุนไม่มีเครดิตยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าใครสมัครเข้ามาก่อนเนี่ยก็จะได้เรียนย้อนหลังของรุ่น9นะครับรุ่น9ก่อนนะครับสอนสดรุ่น10วันที่5ถึงวันที่9นะราคาก็สุดพิเศษมากๆนะครับ2,900เองนะแล้วก็สำคัญเลยเนี่ยนะครับก็คือติดปัญหาตรงไหนเนี่ยโทรมาหาผมโดยตรงได้เลยนะครับมาคุยกันนะครับหรือไม่อาจจะมาศึกษาหน้างานจริงนะครับอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามก็ได้เลยยินดีเลยนะครับมาคุยกันมาเจอตัวกันมาอะไรกันก็ได้เลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ